บทสรุปกรณีตำรวจจีนบทเริ่มรุกต่อธุรกิจสีเทาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับที่มีข่าวออกมาก็คือต้องบอกว่าเป็นแค่แนวคิดก่อนนะครับแนวคิดของททเนี่ยมีแนวคิดอยากจะให้นะครับตำรวจไทยตำรวจจีนเนี่ยเข้ามาลาดตระเวนในเมืองหรือในเมืองหลักและก็เมืองรองนะครับในเมืองหลักและเมืองรองเนี่ยควบคู่กับตำรวจไทยก็ต้องเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากด้วยเหตุผลทางททเขาบอกว่านะครับว่าเอ๊ะนักธุรกิจนะครับคนจีนเนี่ยนะครับที่เป็นคนจีนเทาเนี่ยนะครับในทุนจีนเทาหรือคนที่ทำผิดนะครับในประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะกลัวตำรวจจีนนะครับส่วนใหญ่จะกลัวตำรวจจีนแต่คำถามคือเขาไม่กลัวตำรวจไทยนะครับหรือว่ายังไงนะครับบอกว่ากลัวตำรวจจีนก็เลยอยากให้ตำรวจจีนเนี่ยมาลาดตระเวนนะครับมาลาดตระเวนในเมืองหลักเมืองรองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนเพื่อจะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจีนนี่คือเหตุผลของททในแนวคิดนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็บอกว่าโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเนี่ยก็อยากให้เหมือนกับอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ก็แน่นอนครับก็มีประชาชนหลายๆคนเนี่ยนะครับหรือหลายๆภาคส่วนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเอ๊ะการที่จะให้ตำรวจจีนเนี่ยนะครับเข้ามาลาดตระเวนในประเทศไทยเนี่ยมันใช่เหรอมันใช่คือการแก้ปัญหาเหรอนะครับความปลอดภัยถ้าบอกว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจรู้สึกไม่ปลอดภัยในประเทศไทยแสดงว่าถ้าเกิดวันนี้เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยแล้วทางประเทศไทยยอมให้ตำรวจจีนเข้ามาลาดตระเวนในประเทศไทยพร้อมกับตำรวจไทยมันก็เป็นการให้การยอมรับหรือเปล่าว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวจีนนะนักท่องเที่ยวจีนไม่นะครับไม่มั่นใจในตำรวจไทยในประเทศไทยจึงต้องให้นะครับตำรวจจีนเข้ามาซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นประกาศเป็นการประกาศให้โลกนี้รู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวจีนบอกว่าไม่ปลอดภัยนะครับมีความรู้สึกไม่มั่นใจเจ้าหน้าที่ไทยนะครับประเทศไทยก็ยอมให้ตำรวจจีนเข้ามาแบบนี้มันเป็นการประกาศหรือเปล่าว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยนะและก็ไม่ประเทศไทยเนี่ยนะครับตำรวจไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เลยต้องใช้วิธีนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้คำถามคือแล้วถ้าประเทศอื่นๆที่เขามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวเขาเนี่ยไม่ปลอดภัยล่ะไม่ปลอดภัยจากตำรวจไทยตำรวจจีนล่ะเขาต้องการเอาตำรวจเขาเข้ามาลาดตระเวนสถานเมืองหลักเมืองรองในประเทศไทยบ้างจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของความมั่นใจวันนี้ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่เชื่อมั่นนะครับในตำรวจไทยไม่เชื่อมั่นประเทศไทยรู้สึกว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยอันดับแรกอย่าเพิ่งมาก่อนครับอันดับแรกอย่าเพิ่งมาก่อนจะดีกว่าไหมแล้วประเทศไทยเองก็ต้องทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะทำไมนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยถึงไม่เชื่อมั่นประเทศไทยถึงไม่เชื่อมั่นว่าประเทศไทยปลอดภัยเพราะอะไรหรือเปล่าเราต้องสร้างความเชื่อมั่นว่ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมันปลอดภัยแน่นอนตำรวจไทยก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยวันนี้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยคุณจะปลอดภัยแน่นอนนะครับประเทศไทยมีความปลอดภัยไม่ได้มีอันตรายถ้าทำแบบนี้แน่นอนครับมันต้องสร้างความเชื่อมั่นแต่ถ้าการที่บอกให้ตำรวจจีนเนี่ยเข้ามาลาดตระเวนในประเทศไทยได้ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักเมืองรองจะทดลองหรือไม่ทดลองมันคือการบอกกับคนทั่วโลกว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยประเทศไทยไม่สามารถจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เลยต้องยอมให้ตำรวจจีนเข้ามาลาดตระเวนเพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนเชื่อมั่นผมว่ามันมีแต่ผลเสียกับผลเสียนะบทสรุปกรณีตำรวจจีนบทเริ่มรุกต่อธุรกิจเทาทุกถ้อยคำทุกคำตอบต่อกรณีการเข้ามาของตำรวจจีนโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความชัดเจนไม่ว่าจะมองไปในด้านนะครับที่มาแหล่งข่าวไม่ว่าจะมองในด้านผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นเท่ากับยืนยันความเห็นอันออกมาจากผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสมอเป็นเพียงข้อเสนอเป็นเพียงความต้องการหลักประกัน
ต่อการดึงนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาก็อย่างที่บอกว่าเป็นแนวคิดเป็นข้อเสนอเท่านั้นเองนะครับเป็นเสนอคือเป็นเหมือนกับเป็นหลักประกันว่าจะดึงนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแต่มันจำเป็นขนาดนั้นเหรอมันส่งผลกระทบอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับทุกอย่างดำเนินไปเพื่อขยายผลจากแนวทางนโยบายฟรีวีซ่าที่เปิดกว้างและเชิญนักท่องเที่ยวยอดนิยมให้ขบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นเปี่ยมด้วยความมั่นใจเพียงแต่ความริเริ่มนี้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีการหารืออย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านจีนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตำรวจไทยที่สำคัญอย่างที่สุดก็คือหากทุกอย่างผ่านความเห็นชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยพื้นฐานสถานีสุดท้ายย่อมเป็นกระทรวงการต่างประเทศเพราะเป็นเรื่องระหว่างรัฐต่อรัฐเป็นเรื่องอันเกี่ยวกับบูรณภาพและอธิปไตยกะนั้นภายในความปรารถนาดีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในอีกด้านก็สะท้อนให้เห็นแต่ละรูปธรรมที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่อันเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง1ย่อมเป็นงานของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว1ย่อมเป็นเรื่องของจีนเทาอันเคยอึกทึกคึกโครมก่อนการเลือกตั้งการออกมาเปิดโปงขบวนการการเข้ามาของจีนเทาผ่านแต่ละองคาพยพของธุรกิจสีเทาสร้างความอ่อนไหวเป็นอย่างสูงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเท่ากับเป็นการพลิกฟื้นให้กรณีของทัวร์ศูนย์เหรียญได้หวนคืนกลับมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์เพียงแต่คราวนี้มิได้เป็นเรื่องของจุดพักจุดขายของหากแต่สัมพันธ์กับธุรกิจใต้ดินเป็นธุรกิจของสถานบันเทิงเป็นธุรกิจของบ่อนการพนันและสัมพันธ์กับการแพร่กระจายของยาเสพติดอย่างน่าสะพึงกลัวข้อเสนอนี้จึงเรียกร้องและทวงถามความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงไม่ว่าต่อเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและที่จะเกรงว่าจะมีขึ้นภายใต้ขบวนการฟรีวีซ่าเนื่องจากยืนยันถึงการลุกเข้ามาของธุรกิจและจีนเทาความปรารถนาดีที่เริ่มจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงเป็นความปรารถนาดีที่น่าจะเป็นการเรียกร้องและกระตุ้นเล้าต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยในขณะเดียวกันและเชื่อได้เลยว่านี่ย่อมสอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของรัฐบาลอันมีพรรคเพื่อไทยเป็นองค์ประกอบหลักนี่คืองานและความรับผิดชอบโดยตรงของตำรวจไทยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ถ้าเรามองอีกมุมนึงนะครับมองอีกมุมนึงว่าการที่แนวคิดครับแนวคิดของทท.ที่มีแนวคิดแบบนี้นะครับว่าอยากให้ตำรวจจีนเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาในประเทศไทยนะเข้ามาในประเทศไทยเป็นแนวคิดก่อนนะครับย้ำนะครับเป็นแนวคิดเป็นแนวคิดเป็นข้อเสนอก่อนนะครับว่าเป็นแนวคิดและมีข้อเสนอว่าอยากให้ตำรวจจีนเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาในประเทศไทยนะครับเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะลาดตระเวนควบคู่กับตำรวจไทยตามเมืองหลักและเมืองรองอันนี้คือความคิดซึ่งแน่นอนครับถ้าเราจะมองนี้ความคิดแบบนี้มันก็จะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ทท.หรือว่าท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะครับกำลังจะบอกกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าว่าณวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะจะต้องปรับปรุงตัวเองนะจะต้องพัฒนาตัวเองนะจะต้องสร้างความมั่นใจของตำรวจท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นนะเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนไม่เชื่อมั่นสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวไม่เชื่อมั่นตำรวจท่องเที่ยวไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยนะครับที่จะเข้ามาในประเทศโดยเฉพาะคนที่ดูแลเนี่ยก็คือตำรวจไทยเนี่ยนะครับนักสะท้อนมาให้เห็นสะท้อนมาให้เห็นก่อนนะครับไม่ได้เป็นความคิดที่ว่าจะเอามาจริงๆแต่สะท้อนมาให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยังไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นใจหรือสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบอยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยไปปรับปรุงการทำงานไปปรับปรุงวิธีการทำงานและไปสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยว่าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยนะปลอดภัยก่อนนะฮะปลอดภัยแล้วก็สามารถมั่นใจได้ว่าเข้ามาในประเทศไทยอย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวเรื่องของอันตรายใดๆอันนี้ก็คือทท.หรือท่องเที่ยวไทยกำลังสะท้อนไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบนี้หรือเปล่าอีกมุมนึงก็บอกว่าการที่ออกมาบอกแบบนี้แทนที่จะไปคุยกันเองแต่การที่ออกมาบอกแบบนี้ถ้าวันนี้นะครับทางทท.เองนะครับมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังสร้างความมั่นใจไม่ได้อะไรไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยยังสร้างความมั่นใจให้กับทางนักท่องเที่ยวไม่ได้เนี่ยทางทท.เองเนี่ยต้องใช้วิธีแทนที่จะใช้วิธีบอกแบบนี้
ก็ไปใช้วิธีการปรึกษาหารือหรือไปสร้างความมั่นใจหรือหาทางที่จะประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประเทศนะครับเพราะหน้าที่ของการท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศอยู่แล้วซึ่งแน่นอนก็น่าจะบรรจุตรงนี้เข้าไปในเรื่องของว่าความปลอดภัยที่ให้ความมั่นใจให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะเข้ามาในประเทศไทยไม่ใช่เป็นการที่ออกมาบอกแบบนี้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้การที่ออกมาพูดแบบนี้แล้วนักข่าวเอาไปเขียนข่าวซึ่งแน่นอนครับว่าณวันนี้มันไม่ใช่มีข่าวแค่ในประเทศไทยมันกลายเป็นว่าทั่วโลกเนี่ยก็เอาข่าวนี้ไปเล่นต่อไปพูดต่อไปอะไรต่อว่าทสทหรือท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแนวคิดแบบนี้พอแนวคิดแบบนี้แน่นอนครับต่างประเทศหรือต่างชาติเนี่ยเขาก็ย่อมมีสิทธิ์คิดได้สองแง่แง่หนึ่งก็คือโอ้ยประเทศไทยเนี่ยนะแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีความปลอดภัยสิแสดงว่าตำรวจท่องเที่ยวไทยเนี่ยไม่มีความสามารถสิไร้ประสิทธิภาพที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถไม่สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้ไม่สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจีนได้นักท่องเที่ยวจีนถึงไม่มั่นใจรู้สึกไม่ปลอดภัยจนต้องมีแนวคิดหรือมีการนำเสนอให้เอาตำรวจจีนเข้ามาลาดตระเวนข้างในประเทศไทยพร้อมกับตำรวจเกาะทั้งเมืองหลักและก็เมืองรองทีนี้คำถามคือต่างประเทศที่เขามองแบบนี้เขาก็จะไปบอกกับนักท่องเที่ยวหรือคนของประเทศเขาๆว่าวันนี้ประเทศไทยมีแนวคิดแบบนี้นะให้ตำรวจจีนมานะครับจะให้ตำรวจมีแนวคิดเป็นแค่แนวคิดนะมีแนวคิดว่าจะให้ตำรวจจีนมาลาดตระเวนในประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจีนซึ่งแน่นอนครับต่างประเทศก็บอกเฮ้ยถ้ามันเป็นคนจีนแบบเนี้ยเป็นตำรวจจีนเป็นคนใจจีนเฮ้ยแสดงว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประเทศจีนได้ป่ะแล้วประเทศฉันล่ะคนของฉันล่ะถ้าไปจะปลอดภัยไหมจะเป็นยังไงไหมอะไรไหมและที่สำคัญก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราอยู่ในประเทศสมควรจะวางตัวเป็นกลางถ้าเราให้ประเทศจีนนะครับตำรวจจีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมันเป็นประกาศหรือเปล่าว่าเราไปอยู่ฝั่งจีนแล้วฝั่งยุโรปล่ะที่เรามีการค้าการขายมีความสัมพันธ์อะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มมีอะไรหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ต้องคิดให้หนักและคิดให้ดีแต่สำหรับผมในมุมมองของประชาชนคนหนึ่งอยากจะให้นะครับทางประเทศไทยโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยนะครับและก็หน้าที่ของททหรือว่าท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ประเทศจีนนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าวันนี้ประเทศไทยปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้ได้นั่นคือสิ่งที่จะต้องทำมากกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะครับโดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยวก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับทั่วโลกว่าวันนี้ประเทศไทยปลอดภัยคุณเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยคุณมีความปลอดภัยแน่นอนอันนี้ต้องเป็นหน้าที่หลักก็คือหน้าที่ของรัฐบาลเลยเอาง่ายๆรัฐบาลคือเจ้าโผใหญ่ถูกป่ะฮะท่องเที่ยวต้องประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ต้องสร้างความมั่นใจนะครับโดยการที่จะทำอะไรก็ได้ที่จะสร้างความมั่นใจแต่ไม่ใช่วิธีการที่ให้ตำรวจจีนเข้ามาลาดตระเวนในเมืองหลักเมืองรองแล้วบอกว่านี่คือสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนนี่คือสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจีนถ้าเป็นเหตุผลนี้ผมบอกเลยว่ามันคือการบอกว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวตำรวจไทยไร้ประสิทธิภาพตำรวจไทยนะครับไม่มีความสามารถที่จะดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยครับฝากเอาไว้ยังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าบทสรุปจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คงจะไม่ยอมแน่ๆนะครับแล้วก็ทางสสกรรมาธิการด้านความมั่นคงนะครับก็บอกแล้วนะครับว่าคงไม่ยอมกับเรื่องนี้ประชาชนหลายๆคนบอกได้เลยครับจากที่อันนี้ไม่มีใครยอมครับที่จะให้ตำรวจจีนหรือหน่วยงานของรัฐประเทศอื่นๆเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพราะนี่คือประเทศไทยมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟัง